ไพบูลย์ยื่นฟ้องหมาแกะโดน3คดีเรียกค่าเสียหาย50ล้านแย้มพอรู้ฝีมือใครปมคลิปลุงการเมืองวันที่17กันยายน2567 16:05 น.ไพบูลย์ยื่นฟ้องหมาแกะโดน3คดีเรียกค่าเสียหาย50ล้านแย้มพอรู้ฝีมือใครปมคลิปลุงยันทำตามสิทธิ์ตัวเองไม่มีใครสั่งเมื่อเวลา 13:20 น.วันที่17กันยายน67ที่พรรคพลังประชารัฐพปช.ร.นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพปช.ร.เปิดเผยถึงการยื่นฟ้องนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์หรือหมาแก่ผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ว่ายื่นฟ้อง3คดีได้แก่1คดีอาญาในเรื่องการดักฟัง2คดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและ3คดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทโดยให้ทนายความร้องทุกกล่าวโทษต่อนายดนัยและรักษาการผู้อำนวยการใหญ่อสมท.รวมถึงบริษัทอสมท.กรณีใช้คลิปดักฟังซึ่งยื่นต่อสถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่ามีสัญญาณจากทางคู่กรณีภายหลังจากยื่นฟ้องหรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าไม่ได้ติดตามอะไรเพียงแค่ทำตามหน้าที่และสิทธิ์ที่มีซึ่งนายดนัยจะดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่เขาส่วนการฟ้องหมิ่นประมาทที่ศาลอาญากำลังอยู่ระหว่างยกคำฟ้องเข้าใจว่าจะเสร็จในสัปดาห์หน้าเมื่อถามว่าเรื่องการดักฟังมีการตรวจสอบแล้วหรือยังว่าเป็นฝีมือใครนายไพบูลย์กล่าวว่าไปถามคุณดนัยก็แล้วกันตนกำลังสืบอยู่ว่าเป็นฝีมือใครแต่ดูแล้วก็พอรู้เมื่อถามว่าที่ยื่นฟ้องเพราะจะได้ให้ศาลซักว่าได้คลิปมาจากใครใช่หรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าไม่ใช่แต่เนื่องจากเรื่องการดักฟังนั้นในประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่21ถือว่าเป็นความผิดต่อรัฐต้องไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและยืนยันว่ารัฐบาลชุดใหม่ยังไม่ยกเลิกประกาศดังกล่าวจึงยังมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายดังนั้นขอให้รอติดตามทั้งหมด3คดีเมื่อถามว่าการฟ้องครั้งนี้ทำเพราะคำสั่งของผู้ใหญ่ใช่หรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของตัวเอง มนัญชยาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายสโลวีเนียจอดรอบแรก L-Line Thailand Open กีฬาวันที่17กันยายน2567 22:48 น.สุดเสียดายไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสจากสิงห์บุรีฮึดสู้เต็มที่ก่อนพ่ายสาวสโลวีเนียจอดรอบแรก Thailand Open 2024การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ L-LineThailand Open 2024 Presented by Calcom ชิงเงินรางวัลรวม267,082ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทณอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อคืนวันที่17กันยายน2567เป็นการแข่งขันเมนรอในวันที่2ในส่วนของนักเทนนิสไทยมีลงสนามในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสจากสิงห์บุรีทีมชาติไทยชุดแชมป์ทีมหญิงศึก2024บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์
อายุ22ปีมืออันดับ195ของโลกที่ผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกดวลแร็กเก็ตกับรีเบคก้าสแรมโความืออันดับ102ของโลกจากสโลวีเนียผลการแข่งขันในเกมนี้เป็นทางมนัญชยาสว่างแก้วพ่ายไปก่อนในเซตแรก 2-6 แต่ในเซต2นักหวดสาวไทยฮึดสู้วิ่งไล่ตีโต้ลูกได้อย่างดุดันและเอาชนะไปได้ 6-2 ทำให้เสมอกัน 1-1 เซตต้องตัดสินในเซตที่3ปรากฏว่ามนัญชยาสู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก่อนพ่ายไป 4-6 ทำให้แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซตด้วยสกอร์ 2-6 6-2 และ 4-6 จอดป้ายรอบแรกแต่ยังได้รับเงินรางวัลปลอบใจจำนวน2,890ดอลลาร์อเมริกาหรือประมาณ 96,355 และคะแนนสะสมอันดับโลก1คะแนนส่วนผลหญิงเดียวคู่อื่นๆดังนี้หวังซิงหยูมืออันดับ52ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากจีนเจ้าของเหรียญเงินคู่ผสมโอลิมปิกเกมปารีส 2024 ชนะมายาเชริฟมืออันดับ93ของโลกจากอียิปต์ 6-2 6-4 แมกด้าลิเนตมืออันดับ43ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการจากโปแลนด์ซึ่งเป็นแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น 2020 ชนะเลเซียซูเรนโกมืออันดับ92ของโลกจากยูเครน 6-2 7-5 รีเบคก้ามาซาโรวามืออันดับ119ของโลกจากสเปนชนะแอนนาบอนดามืออันดับ89ของโลกจากฮังการี 3-6 7-6 2 7-5 ยาน่าเฟตมืออันดับ129ของโลกจากโครเอเชียชนะเจิ้งไซมืออันดับ 1,024 ของโลกจากจีนวายการ์ด 2-6 6-3 6-3 ขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสไทยวัย31ปีมือคู่อันดับ99ของโลกจับคู่กับเฟ้งเฉามือคู่อันดับ155จากจีนแพ้ให้กับเหลียงเอินซั่วมือคู่อันดับ138ของโลกจากไต้หวันและถังเชียนหุยมือคู่อันดับ84ของโลกจากจีน 0-2 เซต 1-6 และ 4-6 ตกรอบแรกไปแต่ยังได้รับเงินรางวัล 1,900 ดอลลาร์อเมริกาหรือประมาณ 64,076 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกอีกคนละ1คะแนนด้านผลอีกคู่นาเดียโปโดโรสกามือคู่อันดับ454ของโลกจากอาร์เจนตินาจับคู่กับเคตี้วอลลี่เนสมือคู่อันดับ846ของโลกจากสหรัฐอเมริกาชนะทีเมียบาบอสมือคู่อันดับ52ของโลกจากฮังการีและแอนนาซิสโความือคู่อันดับ82ของโลกจากเช็กซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการ 6-1 7-6 4บิ๊กป้อมไม่ทนส่งไพบูลย์แจ้งความเด็ดพี่หมาแก่ปมเปิดเผยคลิปลักลอบดักฟังการเมืองวันที่18กันยายน2567 11:25 บิ๊กป้อมไม่ทนส่งไพบูลย์แจ้งความพร้อมพงหมาแก่ข้อหาฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิรูปปมเปิดเผยคลิปลักลอบดักฟังทำให้เสียชื่อเสียงเมื่อวันที่18กันยายน2567นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชร.กล่าวว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมอบหมายให้ตนดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับนายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์และนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ในข้อหาหรือฐานความผิดตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่21เรื่องห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดข้อ2ผู้ใดรับรู้ข้อความที่ได้มาจากการกระทำความผิดใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อความนั้นต่อผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจากกรณีที่เมื่อวันที่11กันยายนนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ได้นำคลิปเสียงสนทนาของพลเอกประวิตรกับนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้มาจากการลักลอบดักฟังโดยโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดเผยแพร่ผ่านรายการจอดลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อมาเมื่อวันที่12กันยายน2567นายพร้อมพงษ์ได้นำคลิปลักลอบดักฟังเสียงสนทนาของพลเอกประวิตรกับนายสุทธิพงษ์นำมาใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยคลิปลักลอบดักฟังเสียงสนทนาดังกล่าวต่อสื่อมวลชนและยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ภัยบูลย์ไม่ทนฟ้องหมิ่นประมาทหมาแก่เอ็มคอร์ดเรียกค่าเสียหาย50ล้านเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์1เคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กซ์ออกหลุดคลิปที่5เสียงลุงถามเอาเงินมาจากไหนโอเห็นจ่ายเด็กเป็นเดือนนายไพบูลย์กล่าวว่าการกระทําของนายพร้อมพงษ์และนายดนัยในการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยคลิปเสียงสนทนาดังกล่าวที่ได้มาจากการลักลอบดักฟังเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดทำให้พลเอกประวิตรได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงจึงมอบหมายให้ตนดำเนินคดีอาญากับนายพร้อมพงษ์และนายดนัยในฐานความผิดดังกล่าวจนถึงที่สุดโดยจะไปแจ้งความดำเนินคดีในวันที่20กันยายนนี้ที่สน.หัวหมาก